เจริญพรญาติโยมที่กำลังรับชมอยู่ช่วงนี้อาตมาภาพพระอาจารย์กรดินรัตนมหามุนีและคณะจัดงานหล่อหลวงพ่อทันใจหรือพระปางมารวิชัย28พระองค์จากวัดป่าเลไลทองอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้เป็นวันที่เป็นมหากุศลของเราที่เราได้จัดงานหล่อหลวงพ่อทันใจในวันที่16กันยายน2561และวันนี้เจริญพรขอบคุณขอบใจญาติโยมที่เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพต่างๆนะจ๊ะที่มาจากหลายๆสารทิศเลยที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพบ่าวบุญฝากไปถึงเจ้าภาพวันที่3ตุลา61นี้เราก็จะหล่อองค์ที่2ต่อไปขอเรียนเชิญนะเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมผู้ใฝ่ในพระพุทธศาสนาใฝ่ในธรรมอันเป็นประเสริฐแล้วขอเรียนเชิญท่านมาร่วมงานหล่อพระหรือหล่อหลวงพ่อทันใจที่สร้างภายใน1วันของคณะภิกษุและสามเณรของป่าเลไลทองของเรานะจ๊ะทางคณะจัดงานนะครับพระภิกษุสามเณรทางวัดป่าเลไลทองยังขาดซึ่งหินปูนทรายในการดำเนินการแม้กระทั่งเจ้าภาพโรงทานญาติโยมท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมในงานก็สามารถโอนจตุปัจจัยทางบัญชีมาได้หรือศรัทธาญาติโยมท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าภาพโรงทานสามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้โดยข้างต้นโดยกำหนดการของคณะจัดงานของเราจะจัดสร้างทั้งสิ้น28พระองค์ซึ่งจะได้เตือนไว้เป็นอนุสรณ์สถานแก่พระนวกะที่ได้บวชใน1ศาลนี้เพื่อจะได้เชิญชวนญาติโยมให้ได้เข้ามาสู่บวรพระพุทธศาสนาของเราและได้ยึดเหนี่ยวจิตใจดึงเอาสาธุชนรวมถึงวัยรุ่นที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาเยอะแยะมากมายก่ายกองเข้ามาสู่บวรพระพุทธศาสนาด้วยกันขอเจริญพรเชิญชวนจ้าเนื่องในวันที่3ตุลาคม2561นี้เราทางคณะพระภิกษุสามเณรวัดป่าเรไรทองจะหล่อหลวงพ่อทันใจองค์ที่2ขึ้นตามกำหนดการที่เราแจ้งไว้ก็คือเวลา 7:30 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร 8:30 นถึง 9:30 นเริ่มให้บูชาแผ่นทองพร้อมบรรจุองค์หลวงพ่อเวลา 9:30 นเราเริ่มที่จะเททองหล่อหลวงพ่อสำหรับศรัทธาญาติโยมที่จะเดินทางมาที่วัดป่าเลไลทองสามารถมาได้ที่วัดป่าเลไลทองตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยวัดป่าเลไลทองเรามีสถานที่ที่น่าเคารพน่าศรัทธาเช่นโบสถ์เก่าที่มีอายุมากกว่า300ปีและปู่พญานาคราชที่สร้างด้วยความศรัทธาของญาติโยมที่รวบรวมกันสร้างโดยไม่มีปัจจัยส่วนอื่นมาร่วมซึ่งการสร้างอะไรต่างๆในวัดนี้มาจากศรัทธาข้างนอกที่มีศรัทธาอันบริสุทธิ์แรงกล้าโดยไม่ได้วางแผนโครงการใดๆทั้งสิ้นขอเจริญพรเชิญชวนอีกหนึ่งครั้งที่ญาติโยมอยากมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้หรือเดินทางมาเองได้ขอเจริญพรจ้าคติเตือนใจวันนี้ที่จะฝากก็คือเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าฝ่ายดีขอเจริญพร